สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะพาท่านผู้ชมมาเก็บผักแพวนะจ้านี่เลยจ้าส้มก็ไม่เคยกินหรอกจ้าแต่น้องทัศนีเธอบอกว่ากินกับทอดกับไข่จ้าเอาไปทอดใส่ไข่แล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิส้มก็เลยเอามาปลูกจ้าเธอน้องทัศนีเธอตัดกิ่งให้มาปลูกก็ไม่นานจ้ะแค่2 เดือนกว่าๆแล้วก็ดูสิจ้าเขาแตกงามมากๆเลยจ้ะส้มก็เลยจะต้องมาก็เลยต้องมาเก็บลองไปชิมดูอย่างที่เธอบอกจ้าส้มก็มีผักอะไรนะเขาเรียกอะไรนะผักขึ้นช่ายจ้ะถ้าเรียกผิดก็ขอโทษนะจ๊ะเขาเป็นโรคจ้ะเขามีตัวหนอนกินใบก็เลยไม่ได้ฉีดยาก็เลยต้องปล่อยเขาจ้ะถ้าจะกินก็กินแบบนี้นะจ้ะไปแบบเนี้ยเดี๋ยวมาเด็ดผักแพวกันเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนยังไปทอดใส่ไข่และส้มก็จะมีวิดีโอที่น้องทัศนีตัดกิ่งเขาให้มาปลูกมาปลูกด้วยนะจ้ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปชมกันจ้ะเดี๋ยวทอดไข่ทอดผักแพวใส่ไข่เสร็จแล้วเราไปชมวิดีโอที่น้องทัศนีตัดให้เลยจ้ะเขาบอกว่าผักแพวกินกับลาบอร่อยจ้ะกินแบบสดๆนะจ๊ะแต่วันนี้ส้มจะลองเอาไปทอดไข่ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยกินสดๆจะวันหน้าก็ได้เยอะเหมือนกันจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปชมตอนใส่ทอดไข่กันเลยจ้าส้มไปเก็บมาแล้วก็ได้เยอะเหมือนกันจ้ะเพื่อนๆจะทำไข่ทอดให้ตัวเองแล้วก็พ่อบ้านด้วยของพ่อบ้านส้มก็เด็ดก้านเขาออกก็เอาแต่ใบแล้วก็มีต้นหอมด้วยจ้ะต้นหอมของตัวเองเอาใบเข้าใบเขียวเขียวแล้วก็ไข่ก็ตอกแล้ว2 ฟองจ้ะเบอร์ใหญ่ใส่ขนอลงไปแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำปลาจ้ะเดี๋ยวส้มจะหั่นหอมแล้วก็จะเอาลงไปในไข่เลยจ้ะแล้วก็จะนำไปทอดเสร็จก็จะเอาไปย่างเตาอบอีกทีหนึ่งจะไปย่างเตาย่างแบบว่าข้างล่างใช้ไฟกระทะแล้วก็ข้างบนใช้ไฟเตาอบจ้ะเพื่อนๆมาชมกันเลยจ้าส้มก็ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันจ้ะน้ำมันตามใจชอบเลยนะจ้าแล้วก็ผักก็ใส่ไปในไข่เรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวจะเทลงเลยจ้ะเพื่อนๆโอ้ยผักไม่ลงนะทำมือเดียวเดี๋ยวมาชมตอนเอาเข้าเตาย่างกันเลยจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวส้มใช้มือเดียวมันติดพ่อบ้านก็ไม่ว่างก็จะได้ขนาดนี้แล้วจ้ะเพื่อนๆเทไข่ใส่ไปแล้วเดี๋ยวนำไปย่างเลยจ้ะนี่จ้ะนำไปเตาย่างเลยเดี๋ยวอีก2 นาทีมาชมกันนะจ้ะเพื่อนๆเตาอบย่างจ้ะ2 นาทีผ่านไปมาเปิดกันดูกันเลยจ้าเพื่อนๆโอ้ยควันออกมาขโมงเลยโอ้ยกลิ่นไหม้ด้วยตายแล้วโอเคโอเคอยู่โอ้ใช้ได้ใช้ได้โอเคอยู่จ้าที่แรกควันออกมาคิดว่าจะไหม้แต่กำลังพอดีเลยจ้าเพื่อนๆเอาขนาดนี้แหละเดี๋ยวมาตักเสิร์ฟตักใส่จานกันเลยจ้าอันนี้ตอนที่ยังไม่ได้ทอดนะจ้าที่ยังสดๆอยู่จ้าอันนี้ทอดแล้วเดี๋ยวดูข้างล่างสิโอ้ข้างล่างก็สีสวยจ้าแบบว่าข้างบนใช้เขาเรียกอะไรนะเตาย่างจ้ะ
เดี๋ยวเสิร์ฟให้พ่อบ้านเลยจ้ะเดี๋ยวเสิร์ฟเดี๋ยวมาชมพ่อบ้านทานกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมาชมพ่อบ้านชิมกันเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้า This one first. พ่อบ้านจะชิมผักแผ่วถักไข่ทอดจ้ะครั้งแรกของเขาเช่นกันจ้ะอร่อยไหมชอบไหมชอบการเสร็จYeah, that's all right. That's good. Yeah, good, good, good. เขาวันนี้เขามีข้าวราดแกงเขียวหวานจ้ะแกงเขียวหวานไก่งวงบดส้มก็แกงหลายวันแล้วทีนี้มันเหลือก็เลยเก็บไว้ในตู้เย็นจ้ะพอดีวันนี้ก็เลยเอาออกมาอุ่นให้เขาแล้วก็เอาราดข้าวเลยจ้ะแล้วก็มีผักต้มผักรวมราดน้ำมันหอยจ้ะคนนี้ไม่ว่าจะกินข้าวแต่ละวันก็ขอให้มีผักให้เขาแค่นั้นละจ้ะไม่งั้นเขาจะบ่นทั้งวันว่าไม่ได้กินผักจะไปกินร้านอาหารที่ร้านอาหารเหมือนกันจ้ะต้องมีผักไม่อย่างนั้นเขาอยู่ไม่ได้เกิดมากินผักโดยเฉพาะเลยจ้ะคนนี้ถ้าไม่มีผักก็บ่นจ้ะก็ต้องตามใจเขาผักแพรวเขาบอกเขาชอบเดี๋ยวต้องขยายพันธุ์แล้วล่ะจ้ะเดี๋ยวของส้มจะทอดใส่ไข่เป็ดของพี่รอนใส่ไข่ไก่จ้ะไข่ไก่ส้มชอบกินไข่เป็ดท้ายที่สุดนี้ขอบคุณเพื่อนเก่าที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะและขอบคุณเพื่อนใหม่ด้วยจ้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสดชื่นแล้วก็ชีวิตเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายกิน 2-3 คำจะหมดจานแล้วจ้าเพื่อนๆถ้าใครมาหาเธอน้องก็จะตัดผักไทยให้จ้าน้องทัศนีดูสิเธอมีผักบุ้งผักกวางตุ้งแล้วก็ผักแพรวไอเราก็กินไม่เป็นน้องก็อุตส่าห์ตัดให้ไปชิมดูสิน่ารักมากหอมเจทัศนีเศรษฐีนีเศรษฐีนีเจ้าของร้านเจ้าของร้านทัศนีเอาไปซอยอ่ะซอยใส่ไข่เจียวขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณจ้ะ